สวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะต้องบอกว่ายังคงแกว่งตัวแบบไซด์เวย์นะคะนับถอยหลังใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้งแล้วค่ะรอปัจจัยข่าวดีรวมไปถึงผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะเริ่มต้นการซื้อขายวันนี้ค่ะตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก่อนจะมีแรงเทขายออกมาค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยนะคะขึ้นไปสุดสูงสุดค่ะทดสอบ 1,576 จุดนะคะแต่ว่ายืนไม่อยู่ค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทย 1,567.40 จุดนะคะลดลงมา 2.16 จุดค่ะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 52,000 กว่าล้านส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ย่อตัวลงมาทิศทางเดียวกันค่ะและนี่เป็น MAI วันนี้ค่ะดัชนีปิดไปนะคะยังคงยืนเหนือ500จุดค่ะปิดไปที่ 502.51 จุดนะคะลดลงมา 1.99 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,919.98 ล้านบาทไปดูกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะวันนี้เราเห็นเลยนะคะว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารรวมไปถึงค้าปลีกนะคะค้าปลีกคึกคักทีเดียวคุณผู้ชมKBank กสิกรไทยนะคะบวกขึ้นมา50สตางค์ค่ะวันนี้ราคาปิดไป134.50 บาทสตางค์ CPO นะคะขยับบวกขึ้นมา1.50 บาทสตางค์ค่ะราคาปิดไป67.25 บาทสตางค์แมคโครคึกคักเช่นเดียวกันนะคะแมคโครขยับบวกขึ้นมา1บาทค่ะวันนี้ราคาปิดไป41 บาทส่วนบ้านปูนะคะย่อตัวลงมาค่ะวันนี้ปิดไป30สตางค์นะคะลดลงปิดอยู่ที่8.30 บาทสตางค์ค่ะบ้านปูมีประเด็นเรื่องของไตรมาสที่1นะคะประกาศกำไร 4,900 กว่าล้านลดลงมาถึง 51.4% ค่ะหลังราคาก๊าซถ่านหินลดลงนะคะวันนี้ก็เลยทำให้มีแรงเทขายสวนออกมาค่ะ OR นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะปิดไป22.80 บาทค่ะไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับหุ้น True Corporation นะคะประกาศงบไตรมาสที่1ออกมาค่ะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นรูดไปถึง 5% นะคะมีแรงเทขายช่วงท้ายตลาดด้วยค่ะผิดหวังจากงบไตรมาส1ที่ขาดทุนนะคะตามรายงานค่ะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นปิดไปเนี่ย 7.70 สตางค์นะคะลดลงไปแรงถึง 5.52% ไตรมาสที่1ขาดทุนไป492ล้านนะคะหลังควบรวมกับ Dtac ค่ะบล.กรุงศรีประเมินนะคะว่าการประกาศงบไตรมาสที่1นั้นถือว่าผิดคาดนะคะผิดจากประมาณการของตลาดด้วยหลังจากที่มีการควบรวมกับ Dtac สำเร็จเมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมานะคะ True เองประกาศผลกำไรค่ะไตรมาสที่1นะคะขาดทุนสุทธิ492ล้านขาดทุนจากธุรกิจหลัก 1,290 กว่าล้านนะคะสาเหตุสำคัญก็คือรายได้ลดลงทั้งธุรกิจมือถือและก็ FBB ด้วยนะคะขณะที่บล.กรุงศรีบอกค่ะว่าจะมีการทบทวนประมาณการกำไรใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ประเมินว่าไตรมาสที่2น่าจะได้เห็นความพยายามในการลดต้นทุนหลังควบรวมกิจการค่ะส่วนบล.บัวหลวงนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้น True ได้ค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้10.40 บาทสตางค์ค่ะตามกันต่อนะคะในสต็อกอัปเดตค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะประกาศขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ค่ะมีผลวันที่12พฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าบริษัทนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า50%ของทุนชำระแล้วค่ะในงบการเงินไตรมาสที่1นะคะสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2566ล่าสุดค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าบริษัทเตรียมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความคืบหน้าแก้ไขเรื่องนี้นะคะ19พฤษภาคมค่ะส่วน GFPT นะคะรายงานกำไรไตรมาสที่1อยู่ที่298ล้านค่ะลดลง 35% จากปีก่อนที่กำไร455ล้านนะคะหลังต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนลดลงค่ะปิดท้ายการจะพาไปดูราคาทองนะคะมุมมองของ YLG นะคะมองปีนี้นะคะทิศทางทองคำช่วงที่เหลือของปียังคงโดดเด่นค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำจุดสูงสุด 2,079 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะปัจจุบันปัจจัยพื้นฐานยังคงน่าสนใจค่ะทั้งพื้นฐานรวมไปถึงเทคนิคด้วยนะคะแนะนำหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวค่ะอยู่ที่แถวๆ 1,999 ถึง 1,976 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะหลายคนมองข้ามช็อตไปหลังการเลือกตั้งแล้วนะคะจากนี้ทิศทางหุ้นจะเป็นอย่างไรตรวจสอบกันค่ะผ่านมุมมองของบล.โกลบอลนะคะเราอยู่กับพี่กุ๊กค่ะคุณวิลาสินีบุญมาสูงส่งนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.โกลบอลค่ะสวัสดีพี่กุ๊กค่ะสัปดาห์นี้ก่อนเลือกตั้งนะคะค่ะเราเห็นหุ้นไทยนะคะยังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์หลายคนมองข้ามช็อตแล้วค่ะหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมน่าจะเห็นความชัดเจนแล้วนะคะประเมินยังไงดีคะหุ้นไทย
สำหรับหุ้นไทยนะคะหลังการเลือกตั้งเนี่ยอยากให้ข้ามช็อตของช่วงโนเนียระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วกันนะคะถค้า่ะเกิดว่ามาเป็นเสียงข้างมากก็จัดตั้งได้เร็วหน่อยถ้าเป็นรัฐบาลผสมก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าสมมุติว่าเราติดไปที่เดือนสักเดือนกรกฎาคมเลยนะคะค่เระามองว่าหุ้นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์หลังการเลือกตั้งเนี่ยจะมี3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะก็ถ้ามีรัฐบาลแล้วนะคะก็มาพิจารณาโครงการไม่กับโปรเจกต์กันนะคะถ้าจำกันได้สายสีส้มเนี่ยไม่มีใครตัดสินนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอชุดใหม่มาพิจารณาแล้วกันนะคะค่ะหุ้นรับเหมาก่อสร้างกลุ่มแรกๆเนี่ยจะเป็นทางด้านรากฐานอย่างไพลอนชิปโก้เนี่ยได้ก่อนแล้วก็รายใหญ่สเต็กแล้วก็ชอการช่างนะคะเราก็มองว่าได้ประโยชน์ค่ะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มค้าปลีกค่ะนะคะมันจริงๆมันก็คึกคักตั้งแต่ช่วงปลายปีช่วงสงกรานต์นะคะช่วงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคมั่ะนมีส่วนผสมของเศรษฐกิจฟื้นตัวนะคะเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเราก็มองว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานก็น่าจะดีนะคะตัวที่เราชอบก็จะมี CPO Macro BJC นะคะและอีกค่กะลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็ถ้าเรามีความเดินหน้าต่อได้นะคะนักลงทุนเชื่อมั่นนะคะการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศก็ย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่เรานะคะเราก็มองหุ้นนิคมสองตัวที่น่าสนใจนะคะอมตะกับ WHA นะคะมองว่าน่าจะมีการเข้ามาลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตมากขึ้นนะคะมีบางตัวเนี้ยค่ะส่งออกจากจีนไม่ได้นั้นก็มาตั้งที่ประเทศไทยส่งออกจากไทยแทนก็มีค่ะค่ะอันนี้เป็น3กลุ่มที่ Globex มองว่าน่าจะได้อานิสงส์หลังการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นรับเหมาไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกนะคะรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมด้วยทีนี้ราคาหุ้นวันนี้เราเห็นค้าปลีกเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมานะคะ CPO ขึ้นแมคโครขึ้นมันเป็นจังหวะที่เข้าไปลงทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะค่ะสำหรับการเข้าไปลงทุนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูทางเทคนิคว่ามันใกล้จะย่อตัวหรือเปล่านะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยภาพใหญ่ของตลาดก็คือไซด์เวย์นะคะอย่างตัวเซคต่ะเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่1,560จุดนะคะถ้าสามารถรับได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะเพราะช่วงนี้เราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยปรับขึ้นมามีแรงรีบาวด์นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่1,575นะคะก็เล่นทางเทคนิคเป็นหลักสำหรับการเข้าแล้วก็ออกค่ะพี่กุ๊กมีคำถามเข้ามาเรื่องของฟันเฟลอเม็ดเงินต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นการแตะเบรกลงทุนบ้างหลายคนบอกว่าให้รอความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งภาพน่าจะชัดนะคะประเมินจากนี้ยังไงคะฟันเฟลอจากต่างชาตินะในส่วนของฟันโฟลว์เนี่ยถ้าไปดูปี2022คือปีที่แล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นฟันโฟลว์นี้เป็นบวกอยู่5,960นะคะทีนี้ถ้ามาดูปีนี้นะคะของสำหรับประเทศไทยใน year to date ยังติดลบอยู่นะคะลบอยู่ประมาณ1,900นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ติดลบอยู่ด้วยก็จะมีฟิลิปปินส์กับมาเลเซียอันนั้นเขคา่ะลบหลักร้อยนะคะลบ500ลบ400นะคะส่วนเพื่อนบ้านของเรา year to date ที่ฟันโฟเข้าเยอะนะคะก็จะมีเวียดนามกับเกาหลีใต้เนี่ยเวียดนามเข้า5,200นะคะเกาหลีใต้6,400ค่ะส่วนอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนี่ก็นิดๆนะคะ1,200เวียดนามในส่วนของอินเดียก็1,000นิดๆนะคะก็มองว่าบ้านเราเนี่ยถ้าตลาดมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นที่อีกที่หนึ่งนะคะที่ต่างชาติเนี่ยจะส่งเม็ดเงินเข้ามาค่ะค่ะทางการเดี๋ยวเราจับตาดูพร้อมกันภาพรวมตลาดหุ้นไทยหลังการเลือกตั้งด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่กุ๊กจากโกลเบกค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะกูรูของเรานะคะจากบล.โกลเบกนะคะคุณผู้ชมมีคำถามฝากเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live Set Round Up นะคะเราจะลากันไปด้วย Stock Pick ค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์วันนี้สุภวรรณโตไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ